มาดูข้อเรียกร้องของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.การบินไทยคุณติยสวัสดิ์อมรนันท์นะคะที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่นะคะโดยอยากจะให้รัฐบาลใหม่นั้นดูแลบ้านเมืองให้สงบและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะเดียวกันก็อยากจะให้รัฐบาลใหม่นั้นช่วยปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจการบินไทยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบมจ.การบินไทยกล่าวว่าอนาคตธุรกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่นั้นต้องอาศัยปัจจัยการเมืองที่มีเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองขณะเดียวกันรัฐบาลใหม่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการลดการผูกขาดในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจของการบินไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนของการบินไทยมากกว่าการดำเนินนโยบายแบบประชานิยมนายปิยสวัสดิ์บอกด้วยเขาว่าหากมองในแง่ธุรกิจในรัฐวิสาหกิจรัฐบาลควรเร่งแก้ไขผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของรัฐวิสาหกิจด้วยโดยยอมรับว่าการบินไทยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบต่างๆทำให้การพัฒนาของการบินไทยล่าช้าและเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรรัฐวิสาหกิจส่วนนโยบายการยกเว้นการนำเงินส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐบาลใหม่นั้นนายปิยสวัสดิ์บอกเขาว่าถือว่าเดินมาถูกทางแล้วเพราะจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ใช้น้ำมันเบนซิน91ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และปัจจุบันการจัดเก็บเงินของน้ำมันทั้งเบนซิน95และ91ก็ค่อนข้างสูงค่ะก็ต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายกฎระเบียบให้สามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าสำคัญรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีปตท.กลางถือหุ้น 51% การบินไทยกลางก็ถือหุ้น 51% แต่ปตท.เนี่ยกลุ่มปตท.เป็นกลุ่มเดียวที่ได้รับยกเว้นระเบียบทั้งหมดเพราะฉะนั้นความคล่องตัวของปตท.เนี่ยจะสูงกว่าการบินไทยอสมท.แล้วก็การท่าอากาศยานก็คืออันเดียวที่ผมขอก็คือขอให้แกะให้โซ่ตรวจออกไปเพื่อให้แข่งขันได้อย่าไปโมระแวงว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจะกินจะโกงในทางกลับกันไอ้กฎระเบียบที่ทางราชการสร้างขึ้นมาเนี่ยคือจุดสำคัญที่ทำให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆข้างนอกเข้ามาหากินอาจจะร่วมกับคนข้างในหรืออดีตคนข้างในในการแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจด้านนายชนินว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บ้านปูบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังถือว่าเติบโตได้โดยคาดว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะขยายตัวได้ 4% แต่ยังระวังปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและราคาสินค้าที่สูงขึ้นและมองว่าสิ่งสำคัญที่รัฐบาลใหม่ควรใช้โอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 84 พรรษาสร้างความปรองดองและสร้างความสามัคคีในประเทศรวมถึงพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมความมั่นคงภายในเพื่อสร้างการค้าการลงทุนให้เติบโตผมมองว่าสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือเรื่องสังคมเรื่องของโรงแรมเรื่องของค่านิยมเรื่องของวัฒนธรรมนะเรื่องความมีความมั่นคงเป็นต้นว่า 8% ก็คงปัจจุบันก็ลดลงประมาณ 4% 30% ก็เรื่องการเงินที่เป็นก็ดูแล้วทุกคนก็มีความสุขดีขึ้นนอกจากนี้ผู้บริหารการบินไทยและผู้บริหารบริษัทบ้านปูก็ยังมีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องนโยบายการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะภาคธุรกิจก็รอมานานแต่อยากให้รัฐบาลปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อสนับสนุนให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนนโยบายปรับขึ้นค่าแรง300บาทต่อวันนั้นมองว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินให้สอดคล้องระหว่างอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นกับอัตราค่าจ้างในประเทศโดยธุรกิจ SME จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดในด้านต้นทุนประกอบกับในช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นดังนั้นรัฐบาลก็ต้องร่วมพูดเจรจากับภาคเอกชนที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดด้วยและมองว่าภาคธุรกิจต้องไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ภาคธุรกิจต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะ
ค่ะก็ดูเหมือนว่าความเห็นของคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์เนี่ยนะคะเรื่องของการยกเว้นการนำส่งเงินเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยนะคะเพราะส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายนี้แต่คุณปิยสวัสดิ์เป็นหนึ่งในเสียงส่วนน้อยที่บอกว่าน่าจะเป็นนโยบายที่ดีนะคะแต่คุณปิยสวัสดิ์อย่าลืมว่าถ้าหากว่ามีการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซิน91และ95ก็จะทำให้ราคาของเบนซิน91และ95กับแก๊สโซฮอล์91และ95ลงมาใกล้เคียงกันแล้วมันขัดต่อนโยบายเรื่องของการผลักดันพลังงานทางเลือกด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการนั้นเขามีการเสนอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันออกมาด้วยค่ะ